ราจะหย่อนน้ำหนักลงมาเห็นไหมครับคือรถที่เปิดช่วงเด้งเยอะนะฮะช่วงเด้งจะเยอะแล้วจะทำให้เสียโอกาสในการรับน้ำหนักของแหนบนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูนะเมื่อยกน้ำหนักขึ้นยกน้ำหนักลงเนี่ยจะได้เห็นครับว่ารถของลูกค้านั้นแหนบห่างกันเยอะนะครับซึ่งแหนบห่างกันเยอะเนี่ยก็มีข้อดีคือรถจะนิ่มแต่แหนบจะรับน้ำหนักได้ช้านะครับเราต้องเซตใหม่นะครับลูกค้าอยากได้เตี้ยลงมานิดนึงนะฮะซุ้มตอนนี้ต้องบอกว่าประมาณน่าจะ6นิ้วกว่าเลยประมาณนี้นะเดี๋ยวเราจะทำให้ต่ำลงมานิดนึงแล้วก็ให้แบกน้ำหนักได้2ตันก่อนทำรถเราก็ลองเทสกันก่อนนะครับช่วงเด้งห่างนะฮะรับน้ำหนักช้าใส่แค่ตันเดียวก็จะนั่งเผาแล้วนะครับตอนนี้แหนบของลูกค้ารับน้ำหนักช้านะครับเดี๋ยวเราจะจัดให้ใหม่คือการทำให้รถเตี้ยลงมานิดนึงแล้วก็ทำให้แหนบรับน้ำหนักได้ไวขึ้นอันนี้เป็นทรงสูงนิดนึงนะครับลูกค้าอยากทำเตี้ยลงมานิดนึงเดี๋ยวเราทำให้ครับนี่ฮะทรงสูงอยากได้เตี้ยและแบกได้2ตันกว่านะครับเดี๋ยวเราจัดให้ครับตอนนี้เราก็เสริมแหนบให้กับรถวีโก้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้โจทย์ลูกค้ามีให้เราว่าต้องแบกน้ำหนักที่2ตันครึ่งได้นะครับไม่ให้นั่งเผาแล้วก็ทำรถย่อลงมานิดนึงนะครับตอนนี้เราแบกน้ำหนักที่2ตันนะครับเรากำลังจะเพิ่มน้ำหนักเป็น2ตันครึ่งนะฮะจะให้ดูจุดช่วงล่างนิดนึงนะครับลูกยางยังไม่นั่งเผานะครับลูกยางนั่งเผาเหลือประมาณ1นิ้วนะครับซุ้มล้อเนี่ยห่าง2นิ้วนั่นหมายความว่าลูกยางก็สามารถตัดได้นะครับเพื่อจะให้ล้อขึ้นไปอีกได้นะครับแต่เราจะทดสอบน้ำหนักดูก่อนที่2ตันครึ่งนะครับไม่นั่งเผาแน่นอนนะครับอ่ะลูกค้าถอยครับสำหรับการเสริมแหนบที่อู่ปริชาติเผาลอยนะครับนะฮะเราเสริมแหนบแล้วเราก็ลองทดสอบน้ำหนักดูนะลองหย่อนน้ำหนักกันดูเลยให้รู้กันที่นี่ว่าใส่ได้หรือไม่ได้นะครับไม่ต้องไปลุ้นหน้างานครับทำกันแล้วก็ใส่น้ำหนักกันที่นี่ไปเลยนะครับลูกยางหลังเนี่ยนะฮะเราสามารถใส่ให้สูงขึ้นกว่านี้อีกได้นะครับถ้าเราใส่ลูกยางหลังให้สูงกว่านี้แหนบจะรับน้ำหนักได้ไวมากกว่านี้ดังนั้น3ตันก็รับได้ครับนะฮะเพราะว่าแหนบของลูกค้าเนี่ยเขามีมาแล้วส่วนหนึ่งเราก็แค่เพิ่มแหนบ20มิลเข้าไปข้างละ1แผ่นเพิ่มแหนบ2งอเข้าไปข้างละ1แผ่นนะครับในการแบกน้ำหนักที่2ตันครึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทรงรถจะเป็นยังไงแหนบจะอยู่ในระดับไหนนะครับจุดลูกยางนั่งเผาจะอยู่ในระดับไหนนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันและตอนนี้เราก็ใส่น้ำหนักอยู่ที่2ตันครึ่งนะครับเรามาดูจุดลูกยางนั่งเผากันนิดนึงนะครับระดับ2ตันครึ่งนะฮะลูกยางนั่งเผาเนี่ยอาจจะเฉียดฉิวนิดหน่อยนะครับแต่ว่าซุ้มเนี่ยยังห่างอยู่ประมาณเกือบ2นิ้วนะครับดังนั้นถ้าคิดว่าเราจะใส่2ตันกว่า2ตันครึ่งถึง3ตันนะครับสามารถตัดลูกยางช่วยได้นะครับเนี่ยฮะลูกยางนั่งเผาก็ห่างประมาณยังเกือบ1นิ้วนะครับซึ่ง1ตันของเขาเนี่ยย่อลงมาได้แค่ประมาณเซนกว่าเองนะ500กิโลเนี่ยก็ย่อลงมาในนิดเดียวเห็นมั้ยครับจุดลูกยางนั่งเผายังห่างอยู่ประมาณเกือบ1นิ้วและซุ้มที่ห่างประมาณ1นิ้วครึ่งนั่นหมายความว่าเราสามารถตัดลูกยางทิ้งได้นะครับตัดได้ออกได้นิดหน่อยเพื่อจะให้ล้อเขามีช่วงยืดหยุ่นได้มากกว่านี้อีกนะครับหรือว่าจุดลูกยางนั่งเผาก็ยืดหยุ่นได้มากกว่านี้อีกดังนั้นคันนี้เราเสริมแหนบให้ก็จบอยู่แค่นี้ครับคือลูกค้าต้องการบรรทุกน้ำหนัก2ตันครึ่งนะครับนี่ฮะแล้วก็ทรงรถก็ถ้าเป็นรถเบาก็จะเตี้ยกว่าเดิมนิดนึงเรียบร้อยครับคันนี้ฮะลูกค้าจะลองไปขับดูไหมได้ปะลองไปขับดูนิดนึงก็ได้ครับลองเอาไปวิ่งดูว่าเป็นยังไงแต่อย่าวิ่งเร็วนักนะไปเรื่อยๆครับไม่เป็นไรครับลองไปวิ่งแล้วก็กลับรถขนนใหญ่มาก็ได้ครับลองดูได้ครับนะฮะเพราะว่าเราทำรถแล้วเราก็อยากให้ลูกค้าได้เห็นฟิลในการที่เอารถออกไปขับดูว่ารับน้ำหนักขนาดเนี้ยระดับเนี้ยนะครับซึ่งรถของลูกค้าเนี่ยทำแหนบมาแล้วรับน้ำหนักแค่ตันกว่านั่งเผาไปแล้วครับนะฮะแต่ตอนนี้เราทำให้ใหม่แล้วก็ใส่ที่2ตันครึ่งไม่นั่งเผาลองเอาไปขับดูได้ครับจะได้ตอบโจทย์ครับนะฮะโอเคลองดูได้ครับไม่ยากครับคันนี้ของลูกค้าเดี๋ยวเขาจะไปโหลดหน้าลงนิดนึงนะครับนะรถคันนี้จะเป็นรถที่เขาทำสูงมานะครับตอนนี้ข้างหลังเนี่ยเราทำให้เตี้ยแล้วแล้วก็แบกน้ำหนักได้ที่2ตันครึ่งแล้วนะครับลูกค้าต้องการเอาไปใช้น้ำหนักที่2ตันครึ่งครับเดี๋ยวลูกค้าเขาก็ไปปรับแต่งโหลดข้างหน้าเองครับนะฮะอีกรอบหนึ่งรถก็จะเตี้ยลงกว่าเดิมนิดนึงนะก็สวยแล้วแบกน้ำหนักแล้วก็ลองไปวิ่งดูได้นะครับนะฮะลองสมรรถนะกันดูได้นะครับก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับ
ตอนนี้เราก็ทำรถให้กับลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะทางด้านหลังก็จะเหลือช่วงเด้งประมาณนี้นะครับนะฮะเราเซตให้รถเบาก็ยังขับนิ่มได้ตามปกตินะคันนี้ก็โหลดย่อลงมานะครับเพื่อไม่ให้ท้ายสูงจนเกินไปนะฮะเพิ่มแหนบ20มิลเข้าไปข้างละ1แผ่นแหนบ2งอข้างละ1แผ่นใส่เหล็กรัดแหนบกันบิดเข้าไปนะครับสลงสลับเปลี่ยนให้ใหม่เลยรถจะอยู่ทรงนี้ครับนะฮะไม่สูงเท่าไหร่แล้วก็แบ่งน้ำหนักได้ที่2ตันครึ่งสบายๆนะครับลูกค้าตั้งโจทย์ให้เราว่าให้ท้ายต่ำลงมาตอนแรกนี่6นิ้วกว่าเลยครับท้ายสูงมากนะครับเราก็ปรับระดับแหนบใหม่จัดแหนบให้ใหม่นะฮะทำให้รถย่อลงมาก็จะเหลือช่วงเด้งน้อยลงนะครับแต่รถก็จะย่อลงมานิดนึงใช้แหนบชุดบนแค่3แผ่นฮะแล้วก็แบกได้ที่2ตันครึ่งได้สบายๆแต่ก็ยังไม่นั่งเผานะ2ตันครึ่งนะฮะโอเคก็ขอบคุณลูกค้ามากๆครับคันนี้ก็ส่งงานครับเดี๋ยวลูกค้าก็จะไปเอารถหน้าลงนิดนึงนะครับรถท้ายสูงนะฮะบางทีขึ้นงานก็ลำบากขอบคุณมากครับรถทรงสูงนะฮะเราก็ทำให้เตี้ยนิดนึงนะครับก็ใช้งานได้แล้วน้ำหนักที่2ตันครึ่งได้สบายๆครับลูกค้ามาตอนแรกโอ้โหรถรับน้ำหนักได้แค่ตันกว่าเองครับนะฮะลูกค้าทำแหนบมาแล้วแต่ว่ารับน้ำหนักได้แค่ตันกว่านั่งเผาไปแล้วครับเราจัดให้ใหม่ครับ2ตันครึ่งไม่นั่งเผาและท้ายเตี้ยกว่าเดิมครับโอ้โหขอบคุณมากๆเลยขอบคุณมากๆสำหรับลูกค้าด้วยนะครับขอบคุณมากครับ